หายโหายโหให้โหายโหตึ๊ดๆๆๆโห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 ให้โห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 โหโหขอต้อนรับเอิร์คคาริสากูจากเซ็นเตอร์แล้ววันนี้มาในทีมของเรื่องอะไรนะซาละสบายบ้าสบายบ้าสบายดีสบายบ้าสบายดีสบายบ้าซาละกระเดาน้ำปลาหวานป่ะตรงเนี้ยไม่ใช่ปลาดุกย่างไม่ใช่เป็นไรพี่เป็นไรแล้วผีแล้วหนูทำไมมีหูข้างเดียวไม่ให้สองข้างสองข้างหูพับสองข้างสองข้างพับสองข้างพับลาบุลาบุลาลาบุบุปึ้งปึ้งแล้วพวกมึงแต่งเป็นหลายคนละคนผีปีศาจคนผีปีศาจปีศาจวันนี้มาในแบบนิทงนิทานอีนิวตันเด็กๆนี่อ่านนิทานป่ะไม่อ่านอีศบอ่ะสะกดด้วยสสระพอพานอ่านไม่ออกไม่เราเมื่อกี้ตอนแต่งตัวอยู่อีเอิร์ฟพี่โมใส่ชุดอะไรก็สวยเนาะแล้วหนูอะมอมไม่วันนี้คือโต๊ะวาเทยของเรานะคะต้อนรับการกลับมาของเอิร์ฟชั้นเพราะฉะนั้นคือวันนี้มาในธีมของนิทานพื้นบ้านหรือว่านิทานที่อินเตอร์เนชั่นแนลหน่อยเป็นพวกการ์ตูนอนิเมะจะอนิเมะก็ได้หรือจะเป็นวอลต์ดิสนีย์ก็ได้อะไรเงี้ยเออตอนเด็กๆเอิร์ฟอ่านอะไรคะหนูไม่อ่านเพราะอ่านหนังสือเราดูแบบพวกดูกระตงการ์ตูนดูไหมไม่มีทีวีไม่มีทีวีลาบู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 ไปยังไงปังด้วยปังปังปังตอนเด็กหนูที่หนูดูเลยนะที่แบบสนุกที่เป็นการ์ตูนในดวงใจเลยนะหนังตะลุงอีนี่ว่ะอีนี่ว่ะก็เด็กๆก็อ่านส่วนใหญ่จะอ่านดาวินชีโค้ดไม่เชื่อไม่เชื่อเฮ้ยจริงๆนะเว้ยเฮ้ยแสดงว่าคือตัวคาแรคเตอร์การ์ตูนอะไรนี่ก็จะไม่รู้เรื่องเลยอ่ะอย่างสมมติแบบเนี่ยเราแต่งกันมาเนี่ยอ่ะกูชื่ออะไรในนิทานที่ได้อ่านมานี่มังกรปะมานี่มังกรปะหรือว่าชื่อก้อยเป็นใครชื่อก้อยเดี๋ยวก้อยอย่าพูดแบบคนแคละเงี้ยอ่ะคนนี้ชื่ออะไรน้อยทำไมเรื่องบรรจันทร์เหรอมึงอ่านอ่ะแล้วกูล่ะอ่านหน้าตาลาตินขนาดนี้ยังไงกาแดงบวยพี่บวยบวยอะไรอย่างเงี้ยห้อยดิไม่อันนี้ก็เป็นพวกเจ้าเจ้าอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วอย่างเงี้ยชื่ออะไรยมยมยมไม่แต่ส่วนหนูคือไม่มีชื่อเพราะว่าเป็นไอ้น้ำตาลไอ้น้ำตาลไอ้น้ำตาลเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเรามาในคอนเซ็ปต์คือนิทานพื้นบ้านหรือว่าอนิเมะอ่ะเลือกเลยว่าใครจะอยู่พื้นบ้านหรือใครจะอยู่อนิเมะพื้นบ้านเนาะพื้นบ้านพื้นบ้านอนิเมะอนิเมะอนิเมะไปอนิเมะนี่คือรวบรวมแบบว่าวอลดิสนองนี้ได้หมดนะการ์ตูนได้หมดนะพื้นบ้านอยู่แล้วล่ะก่อนที่เราจะไปพูดถึงข้อดีข้อเสียกันนะคะฟังประสบการณ์บ้านนี้ก่อนว่าทำไมเราชอบนิทานพื้นบ้านคะเป็นเพราะอะไรเพราะว่านิทานพื้นบ้านเนี่ยมันได้มีการวิวัฒนาการมาเป็นละครคือสมัยก่อนเนี่ยด้วยสื่อที่ไม่ได้กว้างขวางเหมือนปัจจุบันนี้เราก็จะดูตอนเย็นของทุกวันหรือว่าวันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมานั่งดูหน้าทีวีมันก็มาจากนิทานพื้นบ้านทั้งนั้นคุณโตมากับนิทานพื้นบ้านว่างั้นเถอะใช่เช่นเรื่องอะไรที่คุณชอบดูมากนาง15นาง15ซึ่งรับไม่พอ12ใช่อ๋อเป็นเลข3คนมาจากไหนอะเพิ่งมาตอนหลังอ๋อซีซั่น2ซีซั่น2อย่างเป้ยอย่างเอิร์กอะคือหนูชอบเพราะมันสมจริงคือบางทีอย่างที่แบบว่าแม่เราไปเป็นมะเขือมันก็จริงนะบางทีแม่เราจะไปเป็นมะเขือก็ได้ถ้าเกิดว่าแม่เราเป็นปลาบุกคือเราเป็นมีความสุขที่ทานพื้นบ้านเนี่ยสมจริงแล้วก็เข้าถึงได้แล้วก็คนไทยทุกคนคุ้นชินแล้วเวลาตอนเราดูตอนเด็กๆนี่เราได้เรียนรู้อะไรกับการที่เรามาเป็นประสบการณ์ชีวิตบ้างไหมมีเรื่องไหนที่เราไม่กินมะเขือกลัวเป็นแม่คนอื่นกลัวเป็นแม่คนอื่นเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวเจอปลาอีกกลัวไปกินแม่เพื่อนกลัวไปกินแม่เพื่อนดิอ่ะคุณเป้ยมีเสริมไหมคะนิทานพื้นบ้านอ่ะถ้าเป็นเขามันไม่จัดเลทไงมันทำให้รู้สึกว่าเด็กทุกคนอ่ะสามารถเข้าถึงเนื้อหาต่างๆได้แล้วก็เห็นด้วยกับพี่นิวที่ว่าแบบว่านักนิทานพื้นบ้านเนี่ยเป็นพื้นฐานของสื่อบันเทิงหลายๆอย่างเป็นประสบการณ์ของที่เรารู้สึกว่าอันนี้เราเข้าถึงได้ง่ายฝั่งนี้บ้างประสบการณ์การที่เราดูอนิเมชันหรือว่าดูใดๆเขาอ่ะพัฒนามาจากอดีตสู่ปัจจุบันใช่ป่ะแต่เราอ่ะพัฒนา
โลกอนาคตอนิเมะอะไรต่างๆมันเกิดจากจินตนาการเด็กดูแล้วก็อะไรสร้างแรงบันดาลใจสร้างแรงบันดาลใจมีเรื่องอะไรมาที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเอาเรื่องนี้เป็นแบบโหเป็นแบบหน้ากากแก้วมายาเพราะว่าเราทำงานหน้ากล้องสมมติว่าฉันอยากเป็นเยนี่นิวขอพี่นิวมาอยู่ในร่างฉันปึ้งหน้าปุกขอเอิร์กอะขอเอิร์กอะอะไรไหมกินไหมนี่กินฉันก็ต้องกินคนมันหิวเงินใครซื้อพอเป็นอีเป้ยอีเป้ยปุ๊บจอยฉันว่าวันนั้นน่าไปเที่ยวกันน่ะและหยิบหน้ากากฝนมาใส่ปึ้งปุ๊บนี่วันนั้นกูไปทำงานที่นั่นน่ะกูจะเล่าให้ฟังมึงมานี่มานี่มึงมีเรื่องอะไรมาแลกกูล่ะมึงมีเรื่องอะไรมาแลกกูล่ะของคุณโมอะคะประสบการณ์ชอบแบบเซรามูนแม่มดนางองค์ปู่สาวอะไรอย่างงี้มันแบบมันสดใสอะมันโลกเวทมนต์เกิดจินตนาการของเราไปอีกเออๆๆอ่ะวันนี้สนุกแล้ววันนี้สนุกแล้วสนุกแล้วสนุกแล้วหยิบหน้ากากอีโมมาวันนี้โมจะบาดแน่โมจะบาดแน่มาค่ะแล้วแรกเริ่มค่ะฉันจะพูดถึงข้อดีของนิทานพื้นบ้านนะคะเราสามารถที่จะปลอมเป็นตัวละครนั้นได้ง่ายอย่างเช่นเราจะเป็นพระแม่เหสีแล้วก็มีมงกุฎอะไรเล่นๆได้ง่ายๆซึ่งไม่เหมือนทางฝั่งนั้นอยากเป็นแม่มดคือบินไม่ได้คือไม่รู้จะบินยังไงแล้วมันมีเพื่อนเราเป็นผู้หญิงเยอะแล้วก็เป็น12คนมันเป็นได้หมดใช่ข้อดีคือเราสามารถที่จะสวมคาแรคเตอร์เขาได้ใช่แล้วก็นิทานพื้นบ้านเนี่ยมันสอดแทรกคติในการดำรงชีวิตหลายๆอย่างเรื่องจริงนะเช่นอะไรมั่งเช่นไม่กินมะเขือเพราะว่าอาจจะเป็นแม่เพื่อนแล้วมีอะไรอีกอย่างน้ำพงน้ำผีนกกงนกแก้วที่พูดได้นี่เราเชื่อหัวใจเลยนะหัวใจเลยแล้วรู้สึกว่าผีน่ารักเพราะมันกรุงกริ้งกรุงกริ้งกรุงกริ้งไงมันยังทำไมนะคะดิฉันมองว่านิทานพื้นบ้านเนี่ยมันส่งเสริมในเรื่องของ beauty privilege เช่นเราเป็นแก้วหน้าม้าฟันเราเท่าม้าเราก็สามารถมีผัวได้แล้วคนที่เข้าไปอยู่ในบ้านโฉนดน้อยเรือนงามเขาคลอดออกมาเป็นเรือนไทยนี่คุณอย่างไรเชื่อไหมคะเชื่อเชื่อสนิทเพราะว่าก็เพราะว่าตัวนี้แม่เป็นรูปไม้ขันเสื้ออะไรนะออกมาแล้วอย่างพวกกับฤาษีที่อยู่ในป่าอะไรเงี้ยเปิดพระอบนี่เราจะเชื่อไหมคะเชื่อเชื่ออันนี้คือมันสอนอะไรเรามั่งการที่เราห้ามเปิดพระอบก่อนคือสอนแค่ว่าอย่าดื้ออย่าดื้อถ้าดื้อมาเมื่อไหร่ก็เปิดมาก็เป็นเรื่องราวแล้วมีเลยเพิ่มไหมคะมีค่ะคือมันเป็นการฝึกภาษาการทบทวนเพราะละครพื้นบ้านมันก็จะมีพวกภาษาไทยโบราณที่แบบห่างหายไปนานแล้วอย่างสมมติว่าเจ็บพระอุระนี่คือเจ็บอะไรคะเจ็บหัวเจ็บพระอุระนี่คือเจ็บอะไรคะเจ็บหัวอย่างสมมติอย่างสมมติน้องเอิร์กอย่างเงี้ยแบบว่าบอกทูลเสด็จพี่จะขอลาไปบวชอ่ะเสด็จพี่อุระเสด็จดีเสด็จดีหม่อมน้องจะขอลาไปพระอุระที่ปะอุริในปะอุแรปณิปุริไปด้วยล่ะปณิปุริไปด้วยล่ะคืออะไรแบบนี้คือเขาจะสอนให้เราแบบมีความแบบเชื่ออดทนแล้วก็ชอบที่เขามีการแบบปูเดินเรื่องตั้งแต่เด็กเราโตมากับตัวละครนานเราผูกพันนะบางทีเราผูกพันกับตัวละครเลยนะจนเขาโตอ่ะมาฟังข้อดีของอนิเมะมั่งเติบโตมากับอนิเมะใช่แล้วเราก็จะเจอการ์ตูนที่มันแบบหลากหลายที่ไม่ใช่อยู่ในไทยอย่างเดียวต่างประเทศแล้วถ้าสมมติแบบเรียนอินเตอร์ต่างๆภาคภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นนู่นนี่นั่นเราได้เรียนรู้วัฒนธรรมหลายๆอย่างเพลงด้วยอะไรแล้วก็เรื่องโปเกมอนมันเป็นเรื่องความพยายามของพระเอกที่อยากตามความฝันของตัวเองมู่หลานเนี่ยสอนอะไรมู่หลานอดทนกล้าหาญกล้าหาญความรักครอบครัวเรื่องความเท่าเทียมนี่ก็เท่าเทียมเหมือนกันความเท่าเทียมไปลบเงือกอะเงือกอะเมอร์เมดอะเห็นนกใต้น้ำไงปากกระตูปากการังมะนาวนู่นนี่นั่นมันสอนให้ชาวประมงรู้จักว่าปลาก็แดกได้ปลาก็แดกได้ปลาก็แดกได้อย่างสมมติร้องเพลงอะโฮนิเวิร์ดนี่ร้องไงNew World ร้องได้ป่ะมึงชอบร้องเพลงมากๆเลยอ่ะอยากให้ฟังอยากให้ร้องให้ฟังหน่อยแปลเป็นไทยภาษาไทยภาษาเวอร์ชันภาษาไทยก็คือนี่เหรอโลกอ้าโหอ้าโหนี่โลกใหม่โอ้โห New World โอ้โหโลกใหม่แล้วไงต่อจบแค่นี้เพราะว่ากูอยู่ฝั่งอ๋อ
มาเดี๋ยวเราฟังข้อเสียมั่งบางเรื่องคือมี100ภาคแต่ตัวละครอยู่เท่าเดิมเช่นโคนันเงี้ยเนาะโคนันจะไปละไม่โตเลยเด็กอยู่งั้นอะเราจะแกะคนดูจะตายแล้วค่ะคือไม่ออฝั่งนู้นไม่ออแล้วบางเรื่องเนี่ยรุนแรงเกินจะมายิงเข็มลูกดอกปึ๊บโคนันเนี่ยยิงเข็มมันเกินจริงไปผมมองปลอมเสียงยังไงแต่ว่าเขาบอกว่าเนื้อเรื่องของเขามีเยอะกว่าของพวกคุณนะคะเยอะแต่มันเพ้อเจ้าแล้วก็อีกเรื่องนึงฉันว่าฝั่งนู้นอะคือส่วนใหญ่อะเจ้าหญิงก็คือหนีตามผู้ชายฉ่ำใช่ไงบางทีแบบเอ้ยอยู่หลังตาจะไปเจอเย็นนี้เลยเย็นนี้เลยที่ไหนที่กระท่อมอะไรเงี้ยมันอุ๊ยลูกเด็กดูเด็กไปหลังป่าเขาหมดสิเพราะว่าเรื่องของพวกเรามันจะซับซ้อนกว่าถูกไหมเพราะว่าอย่างปลาบุญทองเนี่ยกี่ชาติกี่ภพกี่อะไรมันจะเดาไม่ได้เลยเดาไม่ได้แล้วรู้สึกเหมือนเอิร์กจะเขียนเรื่องใหม่ว่าตอนแรกที่บอกว่าเป็นปลาบุญตอนแรกจะเอาเกศไปแล้วไปต้นมะเขือแล้วกลายเป็นต้นอะไรตอนนั้นที่หนูจะเขียนต่อคือหนูอ่ะจะเก็บเป็นปลาเสร็จปุ๊บหนูให้เป็นหลังคาบ้านเลยแม่ไปเกิดใหม่เป็นหลังคาตรงแม่ลงเนี่ยมันสามารถอัดแดดได้ช่วยลดโลกร้อนแล้วพอเสร็จอัดตัวร้ายไปรื้อหลังคาออกทำไงต่อแล้วแม่ไปเกิดเป็นอะไรหนูเลือกแล้วนะเป็นแอร์แอร์คือแอร์โฮสเตสนะคือแอร์โฮสเตสนะใช่ที่เป็นอ่ะเนี่ยเห็นว่ามันสามารถโยงได้หมดเลยเนื้อหาความรุนแรงเราของเขามีเยอะมากเยอะมากบางเรื่องอ่ะไม่มีใครตอบเลยมันลบกันอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นศึกพระราชาศึกแย่งชิงพื้นที่ฆาตกรรมคืออีคอนันเป็นตัวสวยไหมที่ไปทุกที่แล้วเจอคนตายไม่ได้ตัวซวยเหมือนชอบไปอยู่ อยากไปอยู่คือแจ่นนะแต่แหลนะถ้าเป็นเด็กปกติที่เราเป็นนิทานพื้นบ้านเด็กคนนี้จะทำอะไรอยู่เด็กคนนี้คือไอจุคอยวิ่งบอกพระราชามาแล้วพระราชามาแล้วพระราชาเสด็จจะเป็นแสนข้อเสียของฝั่งนู้นมั่งภาษามันเก่าใช่มันโบราณมันเรียนรู้แล้วยังไงต่อแล้วเอามาใช้ในปัจจุบันได้ไหมมันใช้ไม่ได้มีเหตุผลเขาบอกว่าของพวกคุณมีความรุนแรงโนของเขายิงเอาเชือกไปล่ามคนครึ่งนกอะอะไรก็ไม่รู้แล้วคนที่เกิดออกมาเป็นหน้าม้าแล้วฮี้กับกับเนี้ยก็นี่ไงคนก็คนมาก็มาไอ้ดอกและหนังของเขายิงโหดอะไรนะที่เป็นแบบก่อนเพชรเจอสีก่อนที่จะใส่ก่อนเป็นผีเป็นอะไรไอ้ดอกก่อนที่จะใส่ก่อนเป็นแอะเขาแปลงร่างอีกไอ้ดอกทำไมก่อนที่จะใส่เกาะมันน่ากลัวคือก่อนที่จะใส่ก่อนไม่ได้บูลลี่นะคะคือในบทของเขาคือเป็นอย่างนี้แล้วพอใส่กรอบปุ๊บเป็นพ่อหนุ่มรอเลยเป็นพ่อหนุ่มรอมีแข็งแรงแล้วก็เลยรู้สึกว่าเขาว่าเราฝังเข็มฝังอะไรมันคือวิทยาศาสตร์ยิงปึ้งเป็นวิทยาศาสตร์แต่เนี้ยไม่ได้จะมาใส่เกราะแล้วก็เป็นหนุ่มหล่อมีพลังเพราะเขาบอกว่าเขายิงมาจากอดีตแต่ของเราอ่ะยิงจากอนาคตซึ่งอนาคตไม่มีใครพิสูจน์ได้จริงแล้วของเขาแล้วของเขาชื่อพระนางอะไรจำเป็นไง12คนถามหน่อยเขาจำได้ป่ะ12คนชื่ออะไรบ้างก็ไม่เฉจำได้หมดชื่อเก่าไม่ดอกก็ไม่เฉทุกคนเลยไม่มีใครจำได้หรอกดอกต่อไปนะเป็นโต้ไฟแลบแล้วนะไปเกินจริงเกินจริงเกินเรื่องเกินราวโอ้ยของตัวเองก็เหมือนการขายโยนไม้อมสุจิปุริเป็นม้าดูนายไม่มีจริงถ้าโยนจะให้ดูไหมอาทำโอมแต่ตอบพี่ว่าหนูทำได้ไปอมอมสุจิปุริปึ้งอีดอกกูจะบอกให้นะสังคมสมัยก่อนอ่ะไม่สนับสนุน LGBT เลยการ์ตูนมันก็ไม่เหมาะค่ะไม่ได้สนับสนุนเหมือนกันค่ะยุคใหม่นี้มีแล้วเซเลบูนยังมีตัวกระเทยเลยอ่ะแล้วโจรในป่าทำไมต้องลักพาตัวแล้วไปข่มขืนเนี่ยมันไม่ได้นะมันโหดเกินอันนั้นคือความรุนแรงมันก็สอนไงว่าหนูอย่าเข้าไปป่านะลูกไม่ใช่โดนลักพาตัวไปก็อย่าโดนลักสิลูกดูแลตัวเองให้เป็นใช่ของเขาก็คุยกับป้าป้าเรื่องอะไรแอร์เรียลไงมาเขาเป็นบางนาการ์ตูนเขาก็คุยกับหนูกับแมวกับหมาเยอะค่ะไม่แต่ของพวกเธอเขาบอกว่ามีความรุนแรงคือพวกเธออะควักลูกกันตากินไส้เป็นพี่น้องกันมาเล่นกันได้ควักเล่นไม่แล้วทำไมกินลูกกันอ่ะเอ้าก็ไม่สนิทอ่ะเรากินลูกกับพี่น้องเราก็ไม่สนิทก็ไม่รู้จักไม่แล้วเมื่อกี้เขาบอกว่าพวกมึงอ่ะหนีตามผู้ชายไปแล้วมึงว่าไงจริงเขาอยากได้ผัวของเขายังมีเลยนางคำวันทองสองใจอ่ะฝึกให้เด็กเป็นใช่ก็จริงก็จริงโอ้ยก็เราชอบอ่ะใช่ก็เราชอบอ่ะอย่างเงี้ยเข
ามีแรงบันดาลใจว่าแบบว่าเด็กโตไปเนี่ยก็อยากจะเป็นแบบว่าต่อสู้ร้องเพลงแล้วเตรียมเป็นไหมล่ะเนี่ยไปต่อสู้อะไรมึงไปลบกับใครมามึงไปลบกับใครมาแล้วฝั่งมึงเป็นอะไรนะนะผีฝั่งมึงเป็นอะไรต่อมาเป็นนะผีนกแก้วนะผีมะเขือนะดองดองแดงเกิดมาเราจะได้กล้าหาญกล้าหาญกล้าหาญอะไรกันมึงอยากเด็กอยากเป็นเมอร์เมดปุ๊บกระโดดลงทะเลไปเลยสิไม่อีดอกตอนเด็กเขาอยากเป็นโนเมดสมัยนี้อีดอกออควาเรียมมีอะไรเมอร์เมดเมอร์แมนมีหมดเลยนะคะของปลอมไงไม่ของปลอมก็คนก็แสดงสมมุติไปในนี่เมอร์เมดมาละถ้าหนูไม่รู้สิจริงหาหนูไม่เจอทำไมเพราะหนูเลือกคนว่าจะให้ใครเจอบ้างหนูไปเดินสิไงเรารักป่ารักน้ำรักซากุระเรารักสัตว์ทั้งหมดท่านหมีเป็นยังไงบ้างตายเลยไม่ได้ขออ่ะแต่ว่าถ้าเป็นละครพื้นบ้านเหมือนกันอันนี้เป็นปลามามึงมาเล่นกับกูนี่มาวันนี้ลุกไปสองคนเลยไปอันนี้เป็นคนแค้จะมาขุดพลอยอัญมณีพลอยอัญมณีปุ๊บมิลมิลเมืองกลางเถียงกันไม่ได้นะคะไปให้ผู้เชี่ยวชาญก็ตอบเราดีกว่าสวัสดีครับทรงโปรดสมบัติเทงตระกูลครับมาจากช่องก้มหน้า Channel ครับนิทานพื้นบ้านเหรอมันก็จะเป็นแบบเรื่องเล่าจากคุณปู่คุณย่าคุณทวดที่เล่าสืบต่อกันมาโหท้านานเลยเป็นแบบ10ปีเป็นร้อยๆปีอย่างเงี้ยครับถ้านิทานที่ดังๆแล้วเราก็น่าจะรู้จักกันก็จะเป็นพวกปลาบูทองสังทองอะไรพวกนี้ครับการ์ตูนอนิเมะถ้าอนิเมะเนี่ยมันก็จะมาจากคำว่าแอนิเมชันง่ายๆเลยนะครับถ้าเราพูดถึงอนิเมะปุ๊บเราก็จะเข้าใจว่ามันจะเป็นการ์ตูนภาพเคลื่อนไหวที่มาจากทางฝั่งญี่ปุ่นครับนิทานพื้นบ้านกับการ์ตูนเหรอผมมองว่ามันต่างกันตรงที่นิทานพื้นบ้านเนี่ยมันก็จะเป็นแบบบรรยากาศแบบเรียกว่าไงอ่ะมีความพื้นบ้านบรรยากาศแบบยุคเก่าๆบรรยากาศแบบยุคเดิมๆส่วนถ้าเป็นการ์ตูนเนี่ยมันก็จะเป็นมีความร่วมสมัยมากขึ้นการ์ตูนอนิเมะมีการเล่าถึงเหตุการณ์ปัจจุบันเอาเหตุการณ์ปัจจุบันมาประยุกต์มาดัดแปลงใหม่เล่าให้มันมีความร่วมสมัยมากขึ้นข้อดีข้อเสียหรอถ้าข้อเสียก็ต้องมองว่าถ้านิทานพื้นบ้านผมก็มองว่าเป็นเรื่องเล่าที่ยุคสมัยเขาแบบมันถ่ายทอดมาจากอดีตอะทำให้อาจจะไม่ได้เข้าถึงเด็กรุ่นใหม่เด็กยุคปัจจุบันสักเท่าไหร่ส่วนข้อเสียของอนิเมะใช่ไหมด้วยความที่อนิเมะเนี่ยปัจจุบันมันเป็นเหมือนเอนเตอร์เทนเมนต์อะเป็นสื่อบันเทิงรูปแบบหนึ่งที่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ดูแค่เด็กละมันมีหลายฐานกลุ่มทั้งเด็กเล็กเด็กโตวัยรุ่นผู้ใหญ่สามารถดูอนิเมะได้เพราะฉะนั้นเนื้อหามันเลยมีความที่จะหลากหลายข้อดีของนิทานพื้นบ้านใช่ไหมมันเป็นเรื่องของการสอนคนนะครับเตือนใจสอนใจนะครับให้เราได้มีความรู้ความรู้เชิงพื้นบ้านนะครับสอนให้ถ้าพูดเวลาที่เราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราเล่านิทานให้เด็กเราก็จะเล่านิทานประเภทที่ให้เด็กรู้ว่าเราทำความดีเนี่ยมันจะมีสิ่งที่ดีตอบกลับมายังไงมันจะมีผลลัพธ์ที่ดียังไงข้อดีของการ์ตูนอนิเมะก็เรื่องเล่ามันก็จะมีความร่วมสมัยมากขึ้นเวลาที่เล่ามันจะเห็นภาพแล้วก็มีความใกล้เคียงกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้นเช่นเราก็จะได้มีความอินมากขึ้นแล้วมันก็จะมีสอนเช่นทั่วการตั้งเป้าหมายใหญ่ๆการมีความฝันใหญ่ๆการมุ่งมั่นในการฝ่าฟันอุปสรรคการที่จะไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆครับให้เราได้ทำเต็มที่ในสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้สรุปเลยคือทั้งนิทานพื้นบ้านและอนิเมะเนี่ยมันก็มีข้อดีแล้วก็มีสิ่งที่สอนเราเตือนเราให้แรงบันดาลใจเราได้ทั้งตัวอนิเมะแล้วก็นิทานพื้นบ้านนี่แหละครับแล้วก็ถ้าเราดูก็อย่าเสพเดียวก็คือเอาไปปรับใช้ในชีวิตจริงเอาไปเป็นแรงบันดาลใจในชีวิตจริงครับผมจะได้ดูแล้วก็ได้ซึมซับคุณค่าในเรื่องนั้นๆในเรื่องราวนั้นๆด้วยครับขอบคุณนะคะคุณโปรดนิทานพื้นบ้านมันก็ร้อยปียังไงมันก็ยังสนุกอยู่อย่างนั้นเนาะถ้าเกิดจะเป็นร้อยปีก็อีกร้อยปีข้างหน้าก็อาจจะไปก็เอามารีเมคไปแต่มันก็สนุกนะเพราะมันไม่จริงๆทั้งสองอย่างว่าจะเป็นนิทานพื้นบ้านหรือว่าอนิเมะจริงๆมันก็เสริมสร้างว่ะสัตว์จริงๆมันก็เสริมสร้างจินตนาการของเด็กนั่นแหละใช่ใครชอบแบบไหนก็เป็นแบบนั้นเนาะเด็กไทยก็จะเข้าใจแบบสไตล์นี้แหละทุกวันนี้เขายังมีเปิดช่องเจ็ดมาดูอันนี้กันอยู่บ้างมีช่องเจ็ดตอนนี้มีสามเสียยังมีกันอยู่นะใครชอบแบบการ์ตูนแบบไหนก็
็สนับสนุนกันไปเนาะเลือกดูเอาเพราะว่าการ์ตูนมันก็ทำให้พวกเราเติบโตมาเป็นแบบไม่ใช่ไม่ใช่การ์ตูนทำให้เติบโตปัญหาทำให้ฉันเติบโตมันเป็นปัญหาที่ทำให้เราเติบโตขึ้นมาก็ไปติดตามกันนะคะใครชอบการ์ตูนเรื่องไหนก็เมนมาบอกเราหน่อยเนาะว่าพี่หนูชอบเรื่องนี้มาดูเรื่องนี้สิเรื่องนี้มาแชร์กันได้นะคะใต้คอมเมนต์นะคะวันนี้นะคะขอบคุณเอิร์กมากนะคะใครอยากให้เอิร์กมาอีกนะคะก็วนเวียนกันไปนะก็คอมเมนต์มาเยอะๆสำหรับวันนี้นะครับโตวาเธอและทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ดูคลิปเราใหม่ก่อนใครนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะลาแบบนกแก้วแล้วลาอะไรนกแก้วมันต้องลายังไงอ่ะนกแก้วลาไงอัจฉริยภาพทางความคิดขนาดไหนก็มึงดูนิทานพื้นบ้านลานกแก้วลาไงไอ้เพื่อนมึงตากันไม่ได้ลาดิแม่ไป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